ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับรายการห้องสมุดหลังไมค์ก็อย่างที่บอกเอาไว้ค่ะวันนี้เป็นห้องสมุดที่คุณฟังได้ทางวิทยุแล้วก็สำหรับค่ำคืนนี้นะคะเรายังคงอยู่ด้วยกันกับเรื่องราวของอิคคิวซังตัวจริงกับการตามหาประวัติของอิคคิวซังที่เรารู้จักในนามของเนนน้อยเจ้าปัญญาใช้มองนั่งมาธิเป็นวลีฮิตที่เราได้ยินกันจากภาพยนตร์การ์ตูนที่ค่อนข้างโด่งดังมากนะคะในบ้านเราหลายท่านคงจะหายสงสัยแล้วถ้าเกิดได้ติดตามจากห้องสมุดหลังไมค์เพราะว่าเล่าเรื่องนี้มา2คืนคืนนี้จะเป็นตอนที่3ค่ะกับการติดตามเรื่องราวของท่านอิคคิวซังจากหนังสือที่ชื่อว่าอิคคิวซังตัวจริงเรื่องโดยมาซาโอะโคงเรซึ่งเป็นผู้ศึกษาค้นคว้าแล้วก็นำมาเขียนเป็นวรรณกรรม อัตชีวประวัติไม่ใช่อัตชีวประวัติเป็นวรรณกรรมประวัติบุคคลนะคะให้เราได้อ่านกันโดยมีคุณพรอนงนิยมค้าเป็นผู้แปลจากภาษาญี่ปุ่นสู่ภาษาไทยภายใต้การจัดพิมพ์ของสำนักพิมพ์ทิวลิปมูลนิธิไดโดไลฟ์โครงการคันช่องสองญี่ปุ่นที่จะทำให้เราได้เข้าใจวัฒนธรรมประเพณีเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองของญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้นค่ะย้อนกันสักนิดหนึ่งนะคะหลังจากที่สมณเณรน้อยชูเคนได้รับสมณนามใหม่จากหลวงพ่อเคนโนว่าโซจุนก่อนที่ท่านจะสิ้นสามเณรน้อยในชื่อใหม่ว่าโซจุนก็อยู่ในสภาพที่เสียศูนย์เพราะว่าหลวงพ่อเคนโนที่เคารพนับถือจากไปแล้วก็ทำให้สามเณรน้อยโซจุนเนี่ยเศร้าโศกเสียใจมากแล้วก็ไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตต่อไปอย่างไรจริงๆแล้วก่อนที่จะสิ้นหลวงพ่อเคนโนก็ได้แนะนำให้สามเณรน้อยโซจุนไปพบกับหลวงพ่อองค์หนึ่งนะคะซึ่งชื่อว่าหลวงพ่อคาโซเป็นเจ้าอาวาสวัดไดโทกุโดยบอกว่าท่านนี้เพียงท่านเดียวที่มีความเป็นเซนอย่างบริสุทธิ์สมควรที่โซจุนจะไปขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์เพื่อฝึกปฏิบัติธรรมหลังจากนั้นสามเณรน้อยโซจุนก็ดันด้นเดินทางไปยังวัดไดโทกุแล้วก็ไปพบกับหลวงพ่อคาโซแต่ตามธรรมเนียมของวัดนิกายเซนนั้นไม่รับลูกศิษย์ง่ายๆยิ่งวัดที่มีความเข้มงวดในการปฏิบัติมากแค่ไหนการรับลูกศิษย์ก็จะยากแล้วก็โหดขึ้นปานนั้นที่วัดไดโทกุค่ะสามเณรน้อยโซจุนก็ต้องพิสูจน์ตัวเองโดยการที่นั่งสมาธิทั้งวันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ยอมขยับขยื่น3วัน5วันก็ยังไม่ยอมจากไปจนกระทั่งเช้าวันหนึ่งหลวงพ่อคาโซซึ่งต้องเดินทางไปยังยาสุวากิซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเทเรซาบีวาโกจึงออกมาออกเดินนะคะเดินออกมาจากประตูวัดแล้วก็มาพบกับโซจุนซึ่งก็ยังคงพิสูจน์ความมุ่งมั่นในการที่จะขอฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อมองโซจุนแล้วก็คิดในใจว่านี่คือพระเร่ร่อนที่กำลังฝึกปฏิบัติธรรมตามที่โยโซบอกสินะยังอยู่อีกหรือดูเหมือนจะตั้งใจจริงแต่จะลองใจดูอีกสักหน่อยเมื่อคิดเช่นนั้นก็สั่งโยโซซึ่งเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งโยโซเอาน้ำในถังราดใส่ตั้งแต่หัวลงไปเลยโยโซทำตามคำสั่งคือราดน้ำใส่โซจุนแล้วก็ตามพระอาจารย์ออกไปเป็นวิธีการทดสอบที่ถ้าเกิด
ไม่ตั้งใจจริงเนี่ยก็คงเปิดไปนานแล้วนะคะยาสุวากิคือสถานที่ที่หลวงพ่อคาโซเริ่มสร้างวัดเล็กๆชื่อวัดเซนโคอันหลังจากละทิ้งเมืองหลวงที่มีแต่ความวุ่นวายต่อมาหลวงพ่อก็ย้ายมาสร้างวัดโชซุยนะคะที่คาทาตะกว่าหลวงพ่อจะกลับจากยาสุวากิก็เป็นเวลาเย็นมากแล้วปรากฏว่าพระเร่ร่อนที่ชื่อโซจุนซึ่งถูกราดน้ำใส่ตั้งแต่ตอนเช้ายังคงนั่งตัวแข็งเหมือนก้อนหินอยู่ตรงนั้นหลวงพ่อคาโซรู้สึกเปลี่ยนใจจึงเอ่ยทักทายว่าเงยหน้าขึ้นสิขอรับได้โปรดรับกระผมเป็นลูกศิษย์ด้วยตาต่อตาศพกันพอดีหลวงพ่อคาโซรู้ทันทีว่าโซจุนตั้งใจแน่วแน่และมีประสบการณ์ปฏิบัติธรรมมาอย่างไม่ธรรมดาเสียด้วยดังนั้นท่านจึงยินดีรับโซจุนเป็นลูกศิษย์หลังจากที่โซจุนก็ได้พิสูจน์ตัวเองด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ไม่ท้อถอยวัดโชซุยอันนี้เป็นวัดที่มีสภาพดีกว่าวัดไซคงของหลวงพ่อเคนโนแต่ก็เป็นวัดที่ยากจนเหมือนกันความฟุ่มเฟือยทั้งหลายถูกตัดทิ้งหมดคำสั่งสอนของนิกายเซนเริ่มต้นจากจุดนี้ละทิ้งกิเลสทั้งปวงทำจิตใจให้ว่างคือจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติธรรมหัวใจของนิกายเซนจะถูกขัดเกลาได้ดีท่ามกลางความยากจนหลวงพ่อคาโซสั่งสอนลูกศิษย์เช่นนั้นและฝึกบรรดาลูกศิษย์อย่างเข้มงวดชาวบ้านคาทาตะซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงจะนำข้าวแล้วก็ผักมาถวายแต่ก็ไม่เพียงพอถังข้าวสารของวัดจึงว่างเปล่าอยู่เสมอนอกจากนั้นทางวัดจำเป็นต้องมีเงินอยู่บ้างเพราะว่าต้องซื้อของทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นจีวรหมวกสารรองเท้าฟางน้ำมันจุดไฟบูชาผู้กันหมึกดำเป็นต้นถ้าไม่มีเงินก็ซื้ออะไรไม่ได้เวลาโซจุนออกไปบิณฑบาตในเมืองหลวงจะนำงานพิเศษกลับมาด้วยเช่นงานลงสีตุ๊กตางานผลิตถุงเครื่องหอมซึ่งเป็นงานฝีมือของผู้หญิงคืนหนึ่งดึกมากแล้วโซจุนกำลังหั่นเครื่องหอมที่จะเอาใส่ถุงเกิดพลาดไปถูกนิ้วโซจุนฉีกผ้ามาพันแผลไว้หลวงพ่อเดินผ่านมาเห็นพอดีจึงพูดว่ามือของเจ้าเนี่ยยังนิ่มอยู่เลยนะแทนที่หลวงพ่อจะปลอบประโลมกลับดุว่ายังปฏิบัติธรรมไม่พอแต่เป็นการติเตียนเพื่อให้กำลังใจโซจุนในการปฏิบัติธรรมหลวงพ่อคาโซดูแลเอาใจใส่โซจุนยิ่งกว่าศิษย์คนอื่นๆโซจุนเก่งขึ้นมากนะคะทั้งในด้านวิชาการและความตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังวันหนึ่งหลวงพ่อก็บอกกับโซจุนว่าโซจุนเจ้ามาอยู่กับเรา3ปีแล้วสินะจะขอตั้งปริศนาธรรมสักข้อหนึ่งหลวงพ่อจงใจตั้งปริศนาธรรมยากๆเพื่อจะดูว่าการปฏิบัติของโซจุนก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วหลวงพ่อถามโซจุนโดยเล่าเรื่องราวให้ฟังว่าที่ประเทศจีนมีพระชื่อโดสังสมัยเป็นพระฝึกปฏิบัติธรรมได้ไปหาพระอาจารย์นิกายเซนผู้มีชื่อเสียงท่านหนึ่งและถูกถามว่าเจ้ามาจากไหนโดสังตอบว่าข้ามภูเขาข้ามแม่น้ำแล้วก็บอกทางมาวัดพระอาจารย์ก็บอกว่าฉันไม่ได้ถามเรื่องนั้นอยากจะเอาไม้ฟาดเจ้าเหลือเกินโดสังถามความหมายของสิ่งที่พระอาจารย์พูดพระอาจารย์จึงดุด้วยเสียงอันดังว่าปะโถเจ้าโง่เสียงดุของพระอาจารย์ทำให้โดซังบรรลุธรรมแต่บรรลุเรื่องอะไรหรืออย่างไรนั้นถ้าหากโซจุนเข้าใจคำตอบแล้วก็โซจุนก็จะบรรลุธรรมด้วย
ตัวสังได้ร่วมกับลูกศิษย์ชื่อว่าโซสังก่อตั้งพุทธนิกายโซโตขึ้นเป็นนิกายหนึ่งในสายเซนโซจุนพยายามคิดแก้ปริศนาธรรมแต่ก็ยังหาคำตอบไม่ได้สักทีคำถามของหลวงพ่อคะโซก็คือเสียงดุของพระอาจารย์เนี่ยทำให้โดซังบรรลุธรรมแต่บรรลุเรื่องอะไรหรืออย่างไรโซจุนหาคำตอบไม่ได้ต่อจากนั้นมาวันหนึ่งโซจุนกลับจากการไปบิณฑบาตในเมืองหลวงได้ยินเสียงเล่นดนตรีดังมาจากห้องพระธุดงค์รูปหนึ่งกำลังเล่นเครื่องดนตรีที่ชื่อว่าบีวะต่อหน้าหลวงพ่อและเล่าตำนานเรื่องเฮโคโบโนงาตาริไปด้วยพระธุดงค์กำลังเล่าว่านางกิโอซึ่งไทระคิโยโมริเคยเอ็นดูนั้นต่อมาคิโยโมริเกิดหมดรักนางกิโอจึงต้องลาจากไปโซจุนก็นึกในใจไปถึงท่านแม่ว่าช่างเหมือนเรื่องราวของท่านแม่ที่เคยอยู่เคียงข้างพระจักรพรรดิเสียจริงท่านแม่ที่ซางาโนะจะเป็นอย่างไรบ้างโซจุนออกจากกุฏิคืนนั้นไปนั่งสมาธิอยู่ในเรือลำเล็กๆริมฝั่งทะเลสาบปิวาโกด้วยความรู้สึกคิดถึงท่านแม่ผสมกับความรู้สึกแค้นในพระจักรพรรดิความรู้สึกนั้นโครงเครงไปตามเรือลำน้อยอย่างไรก็ตามเมื่อใกล้สว่างความรู้สึกก็เริ่มสดใสทันใดนั้นปริศนาธรรมที่ยังหาคำตอบตอบไม่ได้กลับพบคำตอบกระจ่างแจ้งโดยไม่คาดฝันเมื่อโซจุนกลับไปที่กุฏิหลวงพ่อคะโซยิ้มอยู่เงียบๆเป็นไงตอบได้แล้วใช่ไหมขอรับไม่ว่าจะเกิดมาจากไหนคนเราก็มีชีวิตอยู่ต่อไปเพียงคนเดียวหากไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็ต้องถูกตีด้วยไม้เป็นครั้งที่สามพระอาจารย์ที่โดซังคงจะสอนว่าอย่างนั้นถูกต้องแล้วเมื่อรู้คำตอบก็แปลว่าเข้าใจหัวใจของเซนแล้วฉันจะตั้งชื่อให้เหมาะสมกับตัวเจ้าหลวงพ่อคาโซหยิบผู้กันออกมาแล้วก็เขียนคำว่าอิคคิวส่งให้โซจุนนี่คือที่มาของชื่ออิคคิวสังชื่อนี้จะแปลความหมายว่าอย่างไรล่ะเมื่อหลวงพ่อถามอิคคิวก็ตอบเป็นบทกวีว่าขอพักสักครู่หนึ่งระหว่างทางจากโลกียะสู่โลกุตระหากฝนจะตกก็ตกเถิดหากลมจะพัดก็พัดเถิดหลวงพ่อพอใจมากดีมากเก่งจริงๆโลกียะก็คือโลกนี้ที่มีความทุกข์โลกุตระก็คือโลกหน้าที่พ้นจากทุกข์เราก็พักสักครู่หนึ่งระหว่างทางจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะไปตามทางเอาละแบบนี้ใช้ได้นี่แหละที่สุดของหัวใจเซนละหลวงพ่อคะโซพึมพำออกมาด้วยความพึงพอใจคงอีกไม่นานก็จะถึงวันบรรลุธรรมของอิคคิวแล้วหลวงพ่อมั่นใจเช่นนั้นการปฏิบัติธรรมที่วัดโชซุยยังดำเนินต่อไปหลังจากได้ชื่ออิคคิวมาได้2ปีอิคคิวก็ปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องต่อมายามเช้าของวันที่20พฤษภาคมปีพุทธศักราช1420อิคคิวซึ่งนั่งสมาธิอยู่ในเรือลำเล็กริมฝั่งทะเลสาบปิวาโกรู้สึกเหมือนตนเองกลับชาติมาเกิดอีกครั้งหนึ่งเสียงการ้องทำให้อิคคิวมองเห็นโดยรอบอย่างชัดเจนความรู้สึกสดชื่นทั้งกายและใจเบาวิวขณะนั้นอิคคิวอายุ27ปีความหลงและความทุกข์ของเราหากเปรียบเทียบกับขนาดของเทเรซาบีวาโกแล้วก็กลายเป็นเรื่องเล็กไปทันทีดังนั้นเมื่อกี้จึงถูกนกกาหัวเราะเอาเมื่อกลับไปยังกุฏิและเล่าเรื่องนี้ให้หลวงพ่อคะโซฟังหลวงพ่อบอกว่าเจ้าบรรลุธรรมจริงๆแล้วอิคคิวกลายเป็นพระนิกายเซนตั้งแต่วันนี้ฉันจะเขียนบันทึกให้เจ้าว่าได้ปฏิบัติธรรมมาหมดทุกอย่างแล้วหลวงพ่อทำท่าจะส่งบันทึกสำคัญให้
แต่อีคิวส่งบันทึกนั้นคืนกลับไปเพราะคำสั่งสอนควรรับเอาไว้ในใจจากนั้นค่ะอีคิวก็กลับไปแจ้งข่าวให้ท่านแม่ที่ซางาโนะทราบเพราะว่าอีคิวได้สัญญากับท่านแม่ว่าเมื่อใดที่บรรลุธรรมก็จะกลับไปเยี่ยมท่านแม่ท่านแม่ยินดีมากนะคะแม่รอวันนี้มานานเหลือเกินแต่เมื่ออีคิวกลับไปเมืองหลวงได้ไม่นานท่านแม่ก็ล้มป่วยลงท่านแม่ของอีคิวจากไปเมื่อใดไม่ปรากฏแต่เข้าใจว่าน่าจะหลังจากนั้นประมาณ 2-3 ปีเมื่ออีคิวออกจากวัดโชซุยอันก็ไปอาศัยอยู่มุมหนึ่งของเมืองหลวงเมื่อพบคนเป็นลมล้มลมระหว่างเดินทางก็จะอุ้มไปพยาบาลหากมีงานศพของคนยากจนที่ไม่สามารถนิมนต์พระมาสวดในงานได้อีคิวก็จะไปสวดศพให้อีคิวไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งอาศัยบ้านร้างหรือศาลาเป็นที่นอนไม่มีสมบัติสะสมใดๆทั้งสิ้นมีชีวิตอยู่ไปแต่ละวันอยู่อย่างเซนโดยแท้ทุกวันทุกวันวันหนึ่งอีคิวเดินทางไปที่วัดไดโทกุเนื่องจากมีงานทำบุญครบรอบ33ปีที่พระอาจารย์ของหลวงพ่อคโสจากโลกนี้ไปมีพระผู้ใหญ่จำนวนมากมาร่วมงานหลวงพ่อคโสก็มาหลวงพี่โยโซซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์วัดรุ่นพี่ก็มาอิคิวไม่เคยรู้สึกชอบโยโซเลยในงานนี้พระทุกรูปสวมเสื้อคลุมทอด้วยไหมทองประดับประดาอย่างสวยงามมีเพียงอิคิวเท่านั้นที่สวมจีวรสีดำเหมือนพระภิกขาจารย์ดังนั้นสายตาทุกคู่จึงจ้องมองมาที่อีคิวผู้คนพากันซุบซิบว่าแต่งตัวอย่างนี้มาได้อย่างไรงานบุญครั้งสำคัญแบบนี้ช่างไม่รู้จักกาละเทศะซะเลยอีคิวก็จ้องตอบแต่กลับคือใครมองมาเนี่ยอีคิวก็มองตอบกลับมานะคะแล้วก็คิดว่าพวกท่านต่างหากที่ผิดปากก็พูดว่าเซนต้องละกิเลสสวมจีบอนดำมีหมวกฟางขาดๆใบเดียวแต่พวกท่านกลับสวมเสื้อคลุมทองระยิบระยับหมายความว่ายังไงคือในขณะที่คนอื่นดูถูกดูแคลนแล้วก็ส่งสายตาเหยียดหยามตั้งคำถามแต่อีคิวไม่หวั่นไหวเพราะมีจุดยืนที่มั่นคงในตัวเองแต่กลับตั้งคำถามกลับไปว่าใครต่างหากที่ผิดด้วยเหตุนี้อีคิวจึงถูกนับจากวันนั้นนะคะอีคิวจึงเริ่มถูกเรียกว่าลมบ้าคือเป็นมนุษย์ประหลาดฝ่ายอีคิวกลับคิดว่าพวกไร้สาระคือพวกที่ต้องการเป็นใหญ่ในวัดไดโทกุโดยเฉพาะโยโซผู้สืบทอดงานของหลวงพ่อคาโซได้เข้าไปอยู่ในวัดไดโทกุแล้วก็ก้าวหน้าเป็นใหญ่ขึ้นทุกทีแต่หลวงพ่อคาโซรู้ดีว่าอีคิวผ่านการปฏิบัติธรรมอย่างเข้มงวดขนาดไหนและบรรลุธรรมแล้วหรือไม่อีคิวเป็นมนุษย์ประหลาดหรือลมบ้าจริงๆแต่ผู้ที่จะเผยแผ่นิกายเซนออกไปก็มีแต่อีคิวเท่านั้นระยะนั้นในหมู่ผู้คนของชาวเมืองหลวงเมื่อได้ยินชื่อของอีคิวก็จะพูดว่าไปขอให้ท่านสวดมนต์ให้ดีกว่าแล้วก็ไปหาอีคิวครั้งหนึ่งคนรับใช้ของตระกูลพ่อค้าใหญ่ในเมืองมาหาและบอกว่าอยากจะขอนิมนต์ท่านไปสวดในงานทำบุญให้ต้นตระกูลจะได้หรือไม่ขอรับได้สิอีคิวตอบรับง่ายๆและเดินทางไปบ้านนั้นโดยใส่จีวรสีดำและก็สวมรองเท้าฟางตามปกติเมื่อไปยืนอยู่หน้าร้านของพ่อค้าใหญ่ในชุดขมุกขมอมปรากฏว่าเจ้าของร้านออกปากไล่เหมือนหมากลางถนนพระมาจากไหนก็ไม่รู้เราไม่มีธุระด้วยออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้วันนี้เรามีงานยุ่งมากอีคิวเดินจากไปอย่างรวดเร็วแล้วไปขอยืมเสื้อคลุมจากหลวงพ่อวัดใกล้ๆนั้นเมื่อเปลี่ยนชุดใหม่แล้วจึงกลับมายืนหน้าร้านนั้นอีกทันใดนั้นเจ้าของร้านก็เปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือขอขอบพระคุณที่กรุณามาถึงที่นี่ขอรับเชิญครับเชิญข้างในเลย
่อมาเมื่ออิกคิวสวดจบแล้วก็ได้รับเชิญให้ไปที่ห้องรับแขกซึ่งมีสำรับอาหารวางเรียงรายอยู่เต็มแต่ปรากฏว่าอิกคิวกลับถอดเสื้อคลุมออกพับแล้วก็วางไว้ตรงหน้าสำรับอาหารในขณะที่ตัวเองเนี่ยถอยไปด้านหลังเจ้าของร้านรู้สึกงงไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นหากท่านไม่ชอบอาหารเหล่านี้กระผมจะเปลี่ยนให้นะครับอิกคิวตอบว่าเปล่าไม่ใช่หรอกตอนที่อาตมาสวมจีวรปอนๆก็ถูกไล่แต่พอสวมเสื้อคลุมชั้นดีที่ขอยืมมาก็ได้รับการต้อนรับเลี้ยงดูดีขนาดนี้ก็แปลว่าอาหารเหล่านี้เตรียมไว้สำหรับเสื้อคลุมเพราะฉะนั้นให้เสื้อคลุมฉันแทนก็แล้วกันเจ้าของร้านรู้สึกตกใจจึงขอโทษอิกคิวจึงสอนว่าถ้าเข้าใจก็ดีแล้วคนเราไม่ใช่ดูที่เปลือกนอกสำคัญที่ข้างในอย่าให้เปลือกนอกมันหลอกเอาด้วยเรื่องนี้ค่ะทำให้เจ้าของร้านรู้สึกนับถืออิกคิวและขอเป็นลูกศิษย์แต่อิกคิวเป็นพระที่ไม่มีวัดจึงมาเยี่ยมเป็นครั้งคราวและเทศนาเรื่องราวของนิกายเซนให้ฟังอิกคิวรับทุกคนที่อยากเป็นลูกศิษย์โดยไม่สนใจเรื่องชนชั้นหรือยศถาบรรดาศักดิ์ลูกศิษย์ของท่านอิกคิวมีทั้งขุนนางซามูไรแม้แต่ชาวบ้านธรรมดาห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกลับมาอยู่ด้วยกันในรายการห้องสมุดหลังไมค์ในช่วงที่2ค่ะกับเรื่องราวของอิคิวซังอิคิวซังตัวจริงหนังสือเรื่องโดยมาซาโอะโคงุเรแล้วก็แปลโดยคุณพรอนงนิยมค่ะสำนักพิมพ์ทิวริปมูเรดิติไดโดไลฟ์ภายใต้โครงการที่ชื่อว่าคันช่องส่องญี่ปุ่นค่ะก็เป็นหนังสือที่จะทำให้เราได้รู้จักกับอิคิวซังซึ่งเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงๆในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นพระเถระผู้ใหญ่ซึ่งเป็นที่รู้จักมากที่สุดในบรรดาเด็กๆชาวญี่ปุ่นค่ะดิฉันคิดว่าคงรวมถึงเด็กไทยด้วยเนาะว่าเป็นพระเถระของญี่ปุ่นที่เด็กไทยรู้จักมากที่สุดจากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องเนนน้อยเจ้าปัญญาจริงๆแล้วชีวิตของท่านอิกิวซังก็ไม่ได้มีเฉพาะช่วงที่เป็นเนนน้อยนะคะท่านก็เหมือนคนทั่วไปนั่นแหละค่ะที่เติบโตจากเนนน้อยแล้วก็เป็นพระภิกษุแล้วก็มีชีวิตที่ยืนยาวนานไปจนถึงบั้นปลายชีวิตแต่เรื่องจากว่าภาพยนตร์การ์ตูนเนี่ยเจาะเฉพาะวีรกรรมแล้วก็เรื่องเล่าที่บ่งบอกถึงความเฉลียวฉลาดของท่านในขณะที่ท่านยังเป็นสามเณรน้อยอิคิวซังจึงดูเหมือนว่าท่านอิคิวเนี่ยเป็นสามเณรน้อยตลอดกาลจริงๆเราไม่ใช่นะคะท่านก็คือพระรูปหนึ่งซึ่งก็มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจแล้วก็มีชีวิตที่เต็มไปด้วยสีสันแล้วก็ข้อคิดที่น่าศึกษาในแต่ละช่วงวัยของชีวิตคือเป็นพระเซนที่ไม่ธรรมดาทีเดียวเล่ามาถึงตอนที่ว่าอิคิวเป็นพระที่ไม่มีวัดและท่านก็จะร่อนเร่ไปเรื่อยๆเป็นพระที่แต่งตัวอย่างเรียบง่ายสวมใส่จีวรสีดำสวมหมวกแล้วก็รองเท้าฝางในบางครั้งก็อาจจะถูกดูแคลนแต่ท่านก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรแล้วก็ยังถือโอกาสสั่งสอนคนที่ชอบมองแล้วก็ตัดสินจากเปลือกนอกจากเรื่องของการแต่งตัวทำให้มีผู้ชื่นชมในคำสอนของท่านอิคิวมากมายจากคำสอนที่จับใจแล้วก็มีการอุปมาอุปไมยให้เข้าใจได้ชัดเจนลูกศิษย์ของท่านอิคิวมีหลากหลายค่ะทั้งขุนนางซามูไรแม้กระทั่งชาวบ้านธรรมดาธรรมดาในบรรดาลูกศิษย์นั้นมีชายคนหนึ่งชื่อว่านินางาวะชิเนมอนเป็นข้าราชการของรัฐบาลมูโรมาชิข้าราชการส่วนใหญ่มักจะเป็นคนหัวแข็งแต่ว่าชินเอมอนนั้นนอกจากจะมีเมตตาแล้วยังเป็นคนที่ชอบอ่านกลอนชอบทายปัญหาชาวแล้วก็ชอบเล่นตลกก็
เหมือนอย่างในภาพยนตร์การ์ตูนก็จะมีชินเอมอนซังใช่ไหมคะก็น่าจะหมายถึงท่านนี้ละค่ะต่อมาค่ะเมื่ออิคคิวอายุได้34ปีลูกศิษย์ที่ชื่อฮกไซก็หาทางให้อิคคิวได้รับนิมนต์เข้าไปในพระราชวังเพราะว่าพระจักรพรรดิโกโคมัตสุทรงได้ยินชื่อเสียงของอิคคิวจึงโปรดให้เข้าเฝ้าจริงๆอิคคิวก็ทราบมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะจากท่านแม่ว่าพระจักรพรรดิโกโคมัตสุคือท่านพ่อที่แท้จริงของท่านเพราะฉะนั้นการเข้าวังและได้เข้าเฝ้าพระจักรพรรดิโกโคมัตสุจึงเป็นครั้งแรกที่พ่อลูกได้พบกันในขณะที่พระจักรพรรดิโกโคมัตสุก็รู้ดีค่ะว่าท่านอิคคิวคือลูกที่เกิดมาจากเจ้าจอมอิโยะแต่ก็ไม่สามารถจะพูดจาอะไรกันได้มากเพราะภายนอกนั้นนี่คือการพบกันระหว่างพระจักรพรรดิกับพระนิกายเซนนามอิคคิวอันที่จริงพระจักรพรรดิโกโคมัตสุทรงสละราชบัลลังก์ตั้งแต่อิคคิวอายุได้19ปี ขณะนั้นทรงดำรงตำแหน่งเป็นโจโคหรือว่าจักรพรรดิเบื้องบนในระหว่างที่ได้เข้าเฝ้าทั้งสองก็คงจะไม่สามารถที่จะพูดคุยเป็นการส่วนตัวได้นะคะเพราะอย่างที่บอกว่าภายนอกนั้นนี่คือการพบกันระหว่างพระจักรพรรดิกับพระนิกายเซนแต่เมื่ออิคคิวจะถวายบังคมลาพระจักรพรรดิโจโคก็ตรัสว่าเราทำให้เจ้าจอมอิโยะกับพระคุณเจ้าลำบากมากนี่แสดงว่าพระจักรพรรดิเองก็ทรงทราบทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือการพบกันของอิคคิวกับพ่อซึ่งเป็นพระจักรพรรดิปีต่อมาหลวงพ่อคาโซก็จากโลกนี้ไปหลังจากนั้นอีก5ปีอิคคิวได้รับนิมนต์ให้เข้าไปเทศเรื่องนิกายเซนถวายโจโคหรือว่าพ่ออีกครั้งหนึ่งคราวนี้อิคคิวได้รับจานฝนหมึกชั้นดีเป็นของขวัญและได้กลายเป็นของที่ระลึกในภายหลังเพราะฤดูใบไม้ร่วงในปีนั้นเองพระจักรพรรดิโจโคซึ่งเป็นพ่อก็สิ้นพระชนสิริมายุได้57พรรษาอิคคิวเก็บจานฝนหมึกนั้นไว้ข้างตัวอยู่เสมอจนกระทั่งถึงยามชราแม้จะถูกเรียกว่าเป็นคนประหลาดเป็นลมบ้าแต่อิคคิวก็เป็นลูกมีพ่อมีแม่และมีตนเองอยู่ในโลกนี้ถึงอย่างไรก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีในขณะที่เราดำรงชีวิตอยู่นี้ความตายย่อมพรากผู้คนจากเราไปได้ในที่สุดก็เหลืออยู่ตัวคนเดียวเราไม่ควรร่ำร้องโวยวายชีวิตที่ได้รับมานี้จะขออยู่ต่อไปด้วยหัวใจเซนในตำนานเก่าแก่ลาวาอิคิวมักจะออกทุดงไปทั่วญี่ปุ่นไปช่วยปราบปีศาจบ้างปราบพ่อค้าหน้าเลือดบ้างเรียกว่าเรื่องราวของท่านอิคิวมีบทบาทมากมายอยู่ในเรื่องเล่าอยู่ในตำนานต่างๆแต่ในความเป็นจริงท่านอิคิวไม่ได้เดินทางไปไกลจากเมืองหลวงคือเกียวโตมากนักระหว่างที่ออกทุดงอิคคิวแวะไปที่หมู่บ้านโทริยามะเมืองนาระครั้งหนึ่งท่านอิคคิวพบว่าชาวบ้านที่นั่นไม่ทำงานได้แต่ชุมนุมซุบซิบกันด้วยใบหน้าเศร้าหมองท่านอิคคิวจึงถามถึงสาเหตุผู้ใหญ่บ้านก็เล่าให้ฟังว่าที่จริงพวกเราก็อยากทำงานแต่ถูกยึดจอบกับคลาดไปหมดก็เลยทำงานไม่ได้เรื่องของเรื่องก็คือนายอำเภอชื่อว่าคุเซอุเอมอนเป็นคนโลภมากโกงข้าวที่เกี่ยวมาใหม่ๆแล้วก็สะสมเงินทองไว้มากเอาเงินให้ชาวบ้านกู้คนไหนใช้คืนไม่ได้ก็ยึดเครื่องมือทำนาทำไร่ปรากฏว่าฝนแล้งติดต่อกันมาเรื่อย
ทำให้ชาวบ้านต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงมากแล้วก็ยังถูกยึดจอบยึดคราดเลยไม่รู้จะทำยังไงบางคนก็หนีออกจากหมู่บ้านไปบางคนถึงกับพูดว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็คงจะต้องบุกคฤหาสน์ของนายอำเภอเท่านั้นท่านอิคคิวทนไม่ได้ค่ะทนต่อความอยุติธรรมไม่ได้ก็เลยบอกกับชาวบ้านว่าขอให้อาตมาช่วยก็แล้วกันแล้วท่านอิคคิวก็ใช้พวกการเขียนบทกวีว่าอีกแล้วเอาอีกแล้วผู้เอาก็ไม่ยอมฟังเสียงเมาหมดทั้งหมู่บ้านไม่เหลือเครื่องมือทำไรนาคุเสแห่งโทริยามะแล้วท่านอิคคิวก็ให้ชาวบ้านเอาบทกวีดังกล่าวไปส่งให้นายอำเภอบอกก็รับมาจากอิคคิวคงจะได้จอบได้คราดคืนแน่ชาวบ้านก็ดีใจค่ะว่าโอ้ท่านคือท่านอิคคิวหรือนี่ขอประทานโทษขอรับแต่เอาบทกวีนี่ไปให้แล้วเราจะได้เครื่องมือคืนจริงๆหรือท่านชาวบ้านไม่เข้าใจความหมายของบทกวีแต่ก็ทำตามคำสั่งเอาบทกวีไปให้นายอำเภอที่คฤหาสน์เมื่อนายอำเภอได้รับบทกวีท่านก็แปลกใจอะไรนะอาจารย์อิคคิวฝากบทกวีมาให้หรือไหนขอดูหน่อยสิเมื่อสายตาไล่เรียงไปตามบทกวีใบหน้าของนายอำเภอก็เขียวคร้ำทันใดริมฝีปากสั่นระริกนายอำเภอรู้ทันทีนะคะว่าท่านอิคคิวรู้เรื่องทั้งหมดเอ้ยชื่อเราชื่อหมู่บ้านเรื่องยึดเครื่องมือทำนาด้วยอยู่ในบทกวีทั้งหมดท่านนินางาวะเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์อิคคิวตายละถ้าเรื่องนี้รู้ไปถึงหูของท่านนินางาวะแล้วก็เกิดเรื่องใหญ่แน่เอาเครื่องมือทำนาไปคืนให้หมดภาษีที่ดินเราก็จะลดให้ด้วยด้วยเหตุนี้เครื่องมือทำนาที่ถูกยึดไปจึงได้คืนภายในวันนั้นแถมยังได้ลดภาษีค่าเช่าลงชาวบ้านดีใจกันมากพอท่านอิคคิวช่วยพวกเราน่ะไม่น่ามีอะไรน่าดีใจเท่านี้อีกแล้วชาวบ้านพากันไปทำงานทันทีนี่ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่ท่านอิคคิวเนี่ยได้ช่วยเหลือชาวบ้านเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะลูกศิษย์ลูกหาของท่านอย่างที่บอกกันนะคะนอกเหนือจากเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาเป็นคนยากจนบางคนก็เป็นถึงขุนนางชั้นสูงบางคนก็เป็นซามูไรคือมีลูกศิษย์ที่หลากหลายแล้วท่านอิคคิวก็เป็นพระที่มีชื่อเสียงโด่งดังเพราะฉะนั้นการที่ท่านเขียนบทกวีไปบอกนายอำเภอแบบนี้ว่าท่านรับรู้เรื่องราวทั้งหมดนายอำเภอก็รู้ดีว่าท่านอิคคิวนี่เป็นอาจารย์ของขุนนางผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่ากลัวถ้าเกิดว่าท่านอิคคิวจะไปบอกกับขุนนางผู้ใหญ่ท่านนั้นให้รับทราบถึงพฤติกรรมโหดร้ายแล้วก็คอร์รัปชันของนายอำเภอด้วยเหตุนี้ชาวบ้านก็เลยได้รับเครื่องมือทำไร่ทำนาคืนแล้วก็ได้รับการลดภาษีด้วยนี่ก็เป็นการช่วยเหลือของท่านอิคคิวนะคะเป็นหนึ่งในเรื่องเล่ามากมายค่ะที่พูดถึงวีรกรรมความดีของท่านอิคคิวที่มีต่อชาวบ้านชาวเมืองอิคคิวเดินทางไปมาระหว่างเมืองซาไกกับเมืองหลวงอยู่3ปีจึงสร้างกุฏิเล็กๆที่โดดาโบในเมืองเกียวโตกระท่อมเรียบง่ายหลังน้อยนี้ก็พอจะคุ้มกันฝนแล้วก็น้ำค้างได้ขณะนั้นอิคคิวอายุได้44ปีมีลูกศิษย์อยู่เคียงข้างก็คือฮกไซแล้วก็อีกหลายคนกุฏิของอิคคิวในเมืองหลวงนี้ได้รับฉายาว่าไบเซนอันแปลว่าวัดขายพัดเพราะว่าอิคคิวขายพัดอยู่ที่หน้ากุฏิอิคคิวซื้อพัดสีขาวมาวาดภาพพระโพธิธรรมบ้างภาพนกกาบ้างแล้วก็เขียนคำสั้นๆขายให้คนที่เดินผ่านไปมาวันหนึ่งในเดือนขึ้นปีใหม่คิวออกจากวัดไบเซนอันตรงเข้าไปในเมืองแวะที่สุสานระหว่างทางแล้วก็เก็บหัวกะโหลกมาล้างทำความสะอาดอย่างละเอียดเรียบร้อยแล้วก็ติดไว้ที่ปลายไม้เท้า
ธอเอาหัวกะโหลกเนี่ยมาเสียบเอาไว้ที่ปลายไม้เท้านะคะแล้วก็เดินไปพรางประกาศไปบอกว่าจงระวังจงระวังจะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบนี้นะท่านทั้งหลายจงระวังจงระวังชาวบ้านชาวเมืองเห็นท่านอีคิวเดินผ่านมาพร้อมกับมีหัวกะโหลกติดอยู่ที่ปลายไม้เท้าก็สงสัยว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นบางคนก็รีบปิดประตูบ้านชายคนหนึ่งซึ่งเห็นเหตุการณ์เดินตรงเข้ามาพูดว่าถึงแม้ว่าท่านคืออิคิวซังแต่ในวันปีใหม่กรุณาอย่าทำอะไรอย่างนี้เลยเอาหัวกะโหลกมาให้ดูแบบนี้ความรู้สึกยินดีวันปีใหม่ก็หดหายหมดกันสิท่านท่านอิคิวก็บอกว่าอะไรกันหัวกะโหลกนี่แหละเป็นสิ่งที่น่ายินดีที่สุดแล้วเนื้อหนังคนไม่มีเหลือเพียงแค่หัวกะโหลกนี้ตาสองดวงกรวงโบคือความน่ายินดีที่สุดไม่มีสิ่งใดเทียบเทียมหัวกะโหลกเป็นสิ่งน่ายินดีเพราะคนเราเมื่อกลายเป็นหัวกะโหลกก็หมดทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากทุกสิ่งกลายเป็นสิ่งบริสุทธิ์สะอาดแล้วจงระวังหมายถึงอะไรขอรับจงระวังหมายความว่าหากคนเราปล่อยตัวปล่อยใจไม่ระวังเผลอแป๊บเดียวก็จะกลายเป็นหัวกะโหลกแล้วยิ่งกว่านั้นอาจจะเกิดสงครามขนาดใหญ่เมื่อใดก็ไม่รู้ในสภาพบ้านเมืองทุกวันนี้เพราะฉะนั้นทุกวันทุกวันเราควรมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าไม่สูญเปล่าจงระวังจงระวังอิคิวทำตัวประหลาดแบบนี้เพื่อจุดประกายให้นิกายเซนได้เผยแผ่ไปในหมู่ผู้คนในเมืองหลวงเกียวโตมีการสร้างวัดของนิกายฮกเกะขึ้นมากมายบรรดาพ่อค้าพากันนับถือแล้วก็มีการสร้างวัดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอิคิวเข้าไปในถิ่นชุมชนในเมืองแล้วก็มักจะพบผู้คนหลากหลายรูปแบบบางครั้งก็ไปเจอคนขี้เมานอนกริ้งอยู่ตามท้องถนนบางครั้งก็ไปเจอผู้คนที่กำลังทะเลาะวิวาทกันอยู่บ่อยๆมีอยู่ครั้งหนึ่งอิคิวชวนชาวบ้านคุยโดยถามว่าทุกท่านทราบไหมว่าสวรรค์อยู่ที่ไหนผู้คนเริ่มรายล้อมเข้ามาอยู่ทางทิศตะวันตกแน่ละสวรรค์ที่อยู่ของพระพุทธเจ้าน่ะอยู่ทางทิศตะวันตกดินพระทุกองค์บอกว่าอย่างนั้นอีกคนก็บอกว่าไม่ใช่อยู่ในตัวเราต่างหากล่ะอะไรกันไม่เคยได้ยินว่าอย่างนั้นเลยนี่ท่านฟังให้ดีนะสวรรค์อยู่ในกายของทุกคนพระอมิตตาพุทธอยู่ในกายใจของพวกเราจงอย่าเข้าใจผิดไม่ได้อยู่ทิศตะวันตกกราบไหว้ไปก็ไร้ประโยชน์อาตมาขอบอกว่าสวรรค์ไม่ได้อยู่ทิศไหนแต่อยู่ในตัวเราเองเพราะฉะนั้นมัวแต่ไหว้ทิศตะวันตกก็ไม่มีทางขึ้นสวรรค์ได้หรอกชาวบ้านก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าโอ้ยท่านพูดตลกจริงๆถึงแม้ผู้คนจะมาฟังเทศของอิคิวแต่นิกายเซนก็เป็นเรื่องที่จัดว่าเข้าใจยากผู้คนไม่ค่อยจะยอมรับตอนหลังอิคิวเริ่มดื่มสุรามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ไม่เหมาะสมกับพระภิกษุเมื่อได้ยินข่าวนี้โยโซซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดไดโทกุรู้สึกเสียใจจึงส่งคนมาหาอิคิวแล้วก็บอกว่าหลวงพ่อคะโซจากไปขึ้นปีที่13แล้วเราจะมีการทำบุญให้ขอให้ท่านไปที่วัดไดโทกุอิคิวไปร่วมงานทำบุญให้หลวงพ่อคะโซที่วัดไดโทกุโยโซจึงขอร้องว่าอิคิวช่วยมาอยู่ที่วัดเนียวอีอันสอนให้พวกพระหนุ่มๆปฏิบัติธรรมอย่างเข้มงวดหน่อยจะได้ไหมอิคิวบอกว่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็ยินดีจะมาช่วยในวัดไดโทกุนั้นมีวัดเล็กๆอยู่ภายในหลายวัดวัดเนียวอีอันก็เป็นวัดหนึ่งในนั้นอิคิวจึงเข้าวัดเนียวอีอันแต่ว่านิกายเซนภายใต้การนำของโยโซนั้นวินัยหย่อนยานมากอิคิวไม่สามารถชี้นำได้ดังใจโยโซจึงต้องการความช่วยเหลือจากอิคิวแต่ก็สายไปเสียแล้ว
คือที่วัดแห่งนี้เป็นค่อนข้างจะเป็นคนละแนวกับความเป็นท่านอิคิวซึ่งท่านอิคิวเนี่ยต้องการไม่ได้ต้องการวัดใหญ่ท่านต้องการเพียงความเรียบง่ายโดยบอกว่าเซนที่เราต้องการไม่ได้อยู่ในวัดใหญ่มีเพียงจีวรสีดำกับหมวกฟางก็พอแล้วดังนั้นอยู่ได้ไม่นานท่านอิคิวก็ออกทุดงอีกครั้งหนึ่งขณะนั้นอายุได้47ปีชีวิตของท่านอิคคิวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะคืนพรุ่งนี้จะเป็นตอนจบค่ะของอิคคิวสั่งตัวจริงจากหนังสือชื่อเดียวกันอิคคิวสั่งตัวจริงโดยมาซาโอะโคงุเรคุณพรอนงนิยมค้าแปลเป็นภาษาไทยภายใต้โครงการที่ชื่อว่าคันช่องสองญี่ปุ่นค่ะคุณกำลังติดตามรับฟังรายการห้องสมุดหลังใหม่ห้องสมุดที่คุณสามารถจะติดตามรับฟังเรื่องราวจากหนังสือดีๆได้ทางวิทยุ FM 105 MHz คลื่นแห่งการเรียนรู้อย่างรื่นรมค่ะหวังว่าค่ำคืนนี้คุณคงรื่นรมกับการเรียนรู้เรื่องของอิคคิวซังที่ก่อนหน้านี้เรารู้จักกันในนามเนนน้อยเจ้าปัญญาทางภาพยนตร์การ์ตูนแต่นี่คือเรื่องราวของบุคคลคนนึงนะคะที่มีประวัติความเป็นมาน่าสนใจคนที่มีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนคนที่ปฏิเสธลาภยศชื่อเสียงเงินทองซึ่งเป็นของนอกกายแล้วก็มีจุดยืนอันมั่นคงในการที่จะขัดเกลาจิตใจให้พ้นไปจากความโลภโกรธหลงนี่คือเรื่องราวของอิคคิวซังพระเถระผู้ใหญ่ในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นซึ่งเป็นที่รู้จักในหมู่เด็กๆชาวญี่ปุ่นมากที่สุดเช่นเดียวกับเด็กๆชาวไทยนะคะสำหรับค่ำคืนนี้ก็ขอให้คุณฟังนอนหลับฝันดีแล้วก็มีความสุขนะคะรายการต่อไปของคลื่นวิทยุไทยเพื่อเด็กและครอบครัวชื่อว่าสร้างจิตรู้สู่จิตรักถ้ายังไม่ง่วงติดตามกันได้เป็นรายการต่อไปค่ะและห้องสมุดหลังไมค์จะกลับมาพบกับคุณอีกครั้งวันพรุ่งนี้4ทุ่มถึง5ทุ่มทาง FM 105 MHz สำหรับค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง